Yahoo! Wow! Yahoo! เป็นกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่ผมไม่ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe โอ๊ยแป๊บนึงเบือนหัวเนื่องจากว่าแฟนผมอะครับเขาบ่นเขาบอกว่าเขาเบื่อคีย์บอร์ดสีชมพูของเขาแล้วเขาอยากจะได้ปุ่มกดใหม่ก็คงเป็นอารมณ์แบบเดียวกับผมแหละคือใช้คีย์บอร์ดที่เป็นแบบปุ่ม Blue Switch หรือว่าเป็นแบบ Laser Switch คือกดมาหลายปีมันก็เบื่อเข้าใจป่ะเสียงแบบแท็กๆๆๆๆอย่างเงี้ยแคสเกมมันก็น่ารำคาญเพราะงั้นครับผมเลยจัดตัวนี้มาครับวอร์เมียจากร้านคีย์โปรเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าสนใจคีย์บอร์ดแบบคัสตอมนะครับแบบปรับแต่งเองได้แนะนำร้านคีย์โปรเลยนะครับร้านอยู่ใต้คลิปกดไปได้วอร์เมียตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่สามารถคัสตอมได้เช่นกันแต่ว่ามันเป็นไซส์ขนาด 70% ตัว 60% เนี่ยที่ผมเคยทำในคลิปที่แล้วคือจะไม่มีปุ่มกดลูกศรแต่ว่าตัวนี้มีปุ่มกดลูกศรนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแกะกล่องก่อนแล้วผมก็จะทำเซอร์ไพรส์โอปอด้วยการเอากล่องเนี้ยขึ้นไปให้นางคือตอนนี้นางอยู่ข้างบนนางยังไม่รู้เรื่องว่าผมมาซื้อคีย์บอร์ดนี้มาจะเอาไปเซอร์ไพรส์เขาครับแต่ไหนๆผมก็ได้มาแล้วอะครับเราก็ต้องทำให้มันเกิดประโยชน์ด้วยการถ่ายคลิปให้ทุกคนดูครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันดีกว่าคีย์บอร์ดวอร์เมียตัวนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์ของกาเตรอนสีแดงนะครับนี่ตรงนี้เขาบอกเป็นเลสสวิตช์ซึ่งจะไม่เหมือนกับเชอร์รี่สวิตช์ที่ผมได้พูดถึงในคลิปที่แล้วไปปุ่มสวิตช์เนี่ยมันไม่ใช่ปุ่มตลาดแบบที่เรารู้จักกันเพราะงั้นเดี๋ยวเราแกะพร้อมกันเลยฮะบ้ามีคู่มือการใช้งานด้วยนะครับโหห่ออย่างดีครับเอามาดูสิเดี๋ยวดูด้านล่างก่อนคีย์บอร์ดเป็นตัวสีขาวมีคีย์ภาษาไทยแล้วก็แถมสายด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวเอากล่องออกไปก่อนดูเจ้าตัวนี้กันว้าวโหตัวเคสเป็นเคสอะคริลิกนี่คุณนี่ครับตัวเคสเป็นเคสอะคริลิกครับคือแบบผิวด้านซึ่งจากที่ผมอ่านรีวิวมาไอตัวพวกเนี้ยตัวบอดี้มันอะจะมีไฟ RGB ออกหมดเลยเว้ยนะครับคือเราสามารถปรับแต่งไฟ RGB ได้ตัวปุ่มสวิตช์เป็นแบบถอดได้นะครับเหมือนกับคัสตอมคีย์บอร์ดรุ่นอื่นๆเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนสวิตช์ไปสีเหลืองสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้อันนี้เป็นปุ่มสีแดงครับเป็นกาเตรอนเลสสวิชนะครับเหมือนที่เราเคยรีวิวไปทั้ง2คลิปนี่เป็นแบบเลสสวิชซึ่งเราจะเอามาเทียบกันว่าระหว่างเชอร์รี่สวิชกับกาเตรอนสวิชเนี่ยเสียงมันจะต่างกันแค่ไหนนะครับในรูปแบบของเลสสวิชโอเคผมจะเสียบกลับเข้าไปก่อนนะครับผมยังไม่เสียบปลั๊กนะแค่จะให้ฟังเสียงก่อนเฉยๆนี่โอเคผมจะเอาคีย์บอร์ดอีกตัวนึงมาเทียบนี่คือ HyperX ตัวที่ผมใช้มาโอ้ปี2ปีแล้วตัวนี้ก็เป็นเลสสวิชเช่นกันเห็นไหมมันเป็นปุ่มสีแดงตรงนี้เลสสวิชนะครับแต่ว่ามันเป็นเชอร์รี่สวิชซึ่งเสียงจะแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเราลองมาฟังพร้อมกันครับมาฟังของกาเตรอนบ้างเชอร์รี่สวิชครับกาเตรอนสวิชครับพร้อมกันครับแตกต่างกันในเรื่องของความดังถ้าเกิดว่าเป็นเชอร์รี่สวิชจะดังกว่าแต่ถ้าเป็นกาเตรอนสวิชจะเงียบกว่าถามว่าเรื่องสัมผัสตัวไหนนิ่มกว่ากาเตรอนสวิชนิ่มกว่าในเรื่องของการสัมผัสเนี่ยแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่ผมชอบกาเตรอนสวิชตรงที่ว่ามันกดง่ายเบาและพลิ้วมากๆนะครับผมบอกเลยกดโคตรพลิ้วซึ่งเอาจริงๆมาโอปอเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องสวิชอะไรพวกนี้หรอกแต่ผมอะชอบสวิชตัวนี้มากๆนะครับคือมันกดสบายอะผมอะจะแอบเอาเลสสวิชธรรมดาที่เป็นเชอร์รี่สวิชพวกเนี้ยสับกันใส่เข้าไปแล้วผมจะเอาเลสสวิชที่ผมชอบอันเนี้ย
เอาไปใส่คีย์บอร์ดที่ผมอยากจะได้นะครับเพราะงั้นเรามาเริ่มปฏิบัติการลื้อคีย์บอร์ดก่อนที่จะเอาไปส่งให้โอปอนดีกว่าครับอ้าวเลยครับสลับปุ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกชมครับคือผมอ่ะเอาแค่ส่วนนี้มาเพราะว่าคีย์บอร์ด 60% น่ะมันใช้แค่ส่วนนี้ส่วนในฝั่งเนี้ยมันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปุ่ม Escape F1 F2 F10 เนี่ยคือ Catalog Led Switch เหมือนเดิมแต่ว่าผมเปลี่ยนปุ่มเนี้ยทั้งแผงเป็น Cherry Switch สีแดงนะครับแล้วก็เอา Catalog สีดำที่เคยใส่ให้เนี้ยแถบเนี้ยทั้งหมดอ่ะเป็นสีดำหมดเลย โอปอไม่รู้หรอกเรื่องเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องปุ่มกดเท่าไหร่เว้ยท่านผู้ชมเขาไม่ค่อยได้เล่นเกมยิงแบบหนักๆพิ้วๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่าผมอ่ะเล่นและต้องใช้นะครับซึ่ง Catalog Led Switch มันพิ้วและมันก็ดีมากๆเลยนะก็เดี๋ยวผมจะติดปุ่มไปเอาละครับทำการสับสวิตช์เรียบร้อยซึ่งโอปอเขาอยู่ข้างบนตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้เรื่องว่าผมซื้อคีย์บอร์ดมาเดี๋ยวผมจะเอาใส่กล่องแล้วก็เอาไปเซอร์ไพรส์เขากันดีกว่าซื้อคีย์บอร์ดมาให้อีกแล้วนะทำไมอ่ะเงินใครซื้อเนี่ยเงินเขาเงินใครอ่ะแพงปะเนี่ยไม่แพงที่ร้านกูจะมีคีย์บอร์ดทั้งบ้านไม่ได้นะเปิดดูก่อนเปิดดูก่อนตื่นเต้นนะมาคืออะไรหรอมาคือคีย์บอร์ดเขาซื้อมาให้เธออุ๊ยสวยด้วยอุ๊ยอยากได้สีขาวไม่ใช่หรอใช่เห็นบ่นมาทุกวันว่าปุ่มกดไม่มีภาษาไทยแต่ปุ่มกดนี้มีภาษาไทยแล้วนะชอบซื้อเมื่อตะเมื่อไหร่เนี่ยซื้อเมื่อนานยังเพิ่งมาส่งเมื่อเช้าจริงหรอเอออุ้ยอุ้ยพาทำไมมันอย่างนี้อ่ะเพราะว่าเวลาเสียบอะไฟมันจะขึ้นรอบๆนี้หมดเลยถ้าลองเสียบดูดิจริงหรอทุกคนเป็นภาษาไทยด้วยอ่ะเออลองเสียบดูดิลองเสียบดูดิไม่ใช่เงินเขาใช่ไหมไม่ใช่เขาจะไปแอบเงินเอาเงินเธอออกมาได้ไงเธอเก็บมิดชิดซ่อนไม่ให้เขาใช้จะโกหกปอหรือเปล่าโกหกเรื่องก็คือซื้อมาให้ตัวเองใช้แหละใช่ป่ะไม่ได้ให้ตัวเองใช้ซื้อมาให้เธอนี่กำลังทำอะไรอ่ะกำลังเล่นโรบอทอัดคลิปเหรอใช่แต่งตัวเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ทำไมอ่ะไหนอ่ะแถบตรงนี้เออคุยเขาแบบดีไซน์เก๋มากเลยอ่ะเธอใช่เพราะว่ามันเป็นอะคริลิกตัวบอดี้เป็นอะคริลิกไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยสวยสวยไหมเชื่อเขาก็เพิ่งเห็นตอนเสียบไฟครั้งแรกว่ะเฮ้ยเธอโคตรสวยเลยชอบปะชอบแต่เขาไม่รู้ว่าวิธีเปลี่ยนไฟมันเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงเฮ้ยมันแบบมันมีความแบบเห็นไฟรอบด้านอ่ะเหมือนงานวัดเลยเฮ้ย สวยสวยสวยสวัสดีค่ะมีแฟนหรือยังคะไม่มีค่ะโสด เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วที่กูยืนที่ยืนอยู่นี่คืออะไรเธอเท่าไหร่อันนี้ซื้อมาประมาณ 3,000 บาท3,000 เลยหรอใช่มันก็ไม่ได้แพงมากนะคีย์บอร์ด 3,000 อีกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนปุ่มได้ด้วยแบบเปลี่ยนสวิตช์ข้างในอย่างเงี้ยอ๋อใช่ก็คือเธอสามารถเปลี่ยนปุ่มให้ครบไม่เสียอะไรก็ได้ใช่มั้ยถูกต้องแล้วก็เธอลองกดปุ่มดูดิกดปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนี้เธอจะรู้สึกถึงความต่างเพราะว่าเขาอ่ะทำคีย์บอร์ดเนี้ยมีทั้งหมด3สวิตช์อยู่ในตัวเดียวกันอันนี้คือ Catalog Led Switch มันจะกดได้เบากว่าตรงนี้จะมีน้ำหนักหน่อยเอออันนี้คือเบามากเลยอ่ะลองกดตรงนี้ดิอ
ันนี้คือแบบมีความเหนียวแน่นจริงๆแล้วอ่ะมันเบาทั้งคีย์บอร์ดแหละแต่เขาอ่ะแอบเปลี่ยนปุ่มของเดิมของมันเอาไปใส่คีย์บอร์ดเขาจริงหรอแล้วก็เอาปุ่มที่มันกดหลักๆอ่ะมาให้เธอใช้ที่เขานั่งถอดเมื่อกี้แต่เขาชอบแบบนี้อ่ะแบบดั้งเดิมของเขามันเบาดีอ่ะมันก็เบาตัวอื่นมันก็เบาเหมือนกันมันไม่ได้ต่างกันมากเออก็ลองกดดูดิไม่อ่ะอันนี้คือมันมีความแบบความเบากว่าเพราะว่าเขาอ่ะเล่นเกมยิงบ่อยเขาต้องแบบนิ้วพลิ้วนิดนึงเธอไม่ค่อยเท่าไหร่คือเธอซื้อมาให้เขาแต่แอบเปลี่ยนสวิตช์เนี่ยนะไอ้เลมันก็ไม่ต่างจากเก่าก็อันนี้ก็หนักอ่ะไม่ใช่อันนี้มันมีเสียงดังก็แก๊กคือมันไม่ต่างกันมากแต่ว่าอันนี้มันเสียงมันเบากว่าเสียงมันเบากว่าใช่แล้วมันไม่ได้หนักขนาดนั้นเออมันก็เหมือนกันนั่นแหละขอบคุณนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรสวยไหมชอบไหมชอบสีที่มันมีความแบบความเด่นเห็นชัดได้ดูดิคือถ้าปิดไฟอ่ะสวยเลยนะต้องปิดไฟห้องไหมต้องปิดโอ้โหต้องกลับมาแสบๆแบบนี้ให้ปิดไฟห้องนี่เห็นไหมสวยไหมคะทุกคนเออว่ะเชี่ยเสียงแสงโคตรชัดเออมันสวยจริงดูแบบชอบปะชอบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครใครให้EQ ด้วยนะคะเย้ถูกต้องคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกเจอกันสวัสดีครับผมบ๊ายบายค่ะ